วันนี้นี่ไม่ได้นะครับผู้สินดูการประทะข้างในกันอยู่เอาละครับทีหนึ่งธีรธรเปิดเข้าบ้านได้โมงด้วยครับโดนเต็มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นบริกิที่อยู่ใกล้บอลที่สุดนะครับจังหวะไม่ลงตัวเด็กก็ไม่ได้ฝืนโยนเข้าไปนะครับธีรธรจะหนีด้วยอันเจมส์ได้ล็อกมาฝากที่สุพนัทเหมือนตาสุพนัทให้สุภชัยเกี่ยวจังหวะแรกเข้าขวาแล้วซัดเลยยิงแล้วนู่นไปเลยครับ1-0ครับนี่แหละครับจังหวะขึ้นยิงขึ้นผ่านนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำโดยโจทันโบลิงกี้ครับโอ้โหการเข้าทำได้อย่างเลือดเยอะมากๆนะครับในกรอบเขตโทษบอลยังไม่ไปไหนไกลนะครับเดือนเจมส์จะปังก็เข้าทางโบลิงกี้กระดกหนีเดือนเจมส์มาแล้วยังมีอีกสองสกัดออกข้างไปทุ่มอีกทีนะครับถูกเขาด้วยนะครับคอนเทนต์ทุกนัดเลยครับของแจกเปิดเข้ามาตรงนี้จะโมงได้ไม่พ้นนะครับแล้วหลายช่องขาดเตะสกัดทิ้งครับไม่พ้นหนุ่ยทีหนึ่งทีดนให้มาเชื้อทอนออกมาพื้นที่ว่างเลยนะครับบอลตกมาตรงจังหวะโบลิงกี้นิกเก้เปิดข้ามมาดูย่าโมงตรงนี้ก็หืมจังหวะโมงนี้ก็กะจะบังคับให้เข้ากรอบมันก็เลยเบาครับธีรธรครับเปิดเข้ามาโมงไว้ยังไม่พ้นนะครับตลอดอีกทีเดียวเอ้าทัศกิจตรงนี้โอ้โหทุ่มครับดูดังรัตนากรไม่มาดูย่าต่อได้สวยเลยครับสุพนัทสุพนัทเลาะมาเลือกตัดเข้าในเองสุพนัทล็อกมา 2-3 คนไหลให้โบลิงกี้เล็งแล้วก็ยิงโอ้ยิงไม่ดีครับตรงตัวของทางกิติคุณแก้กันยังไงเหมือนกันครับธีรธรครับฟรีคิกเปิดเข้ามาติดเอลซานโตสหม่งยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ครับสุพนัทดูดลงนิ่มเลยครับเราเล่นต่อได้เปิดตักสบายสาวไก่ได้โป่งโอ้โหลูกนี้ลูกสนั่นของทางโบลิงกี้แล้วเนี่ยกลายเป็นกากาซูลาก้าครับ